วัสดีค่ะแนมรวิตาจันหุ่นค่ะรองนางสาวไทยอันดับ2ปี2552และพิธีกรจากรายการจัดสนาแอดมิดไนท์และเส้นทางบันเทิงทางช่อง7สีค่ะวันหยุดพักผ่อนทั้งทีนะคะหลายๆคนก็คงจะนึกถึงภูเขาเขียวๆสายน้ำลำธารใสๆไหลเย็นพร้อมกับสูดออกซิเจนให้เต็มปอดกันใช่ไหมล่ะคะซึ่งถ้าหากว่าลองหลับตานึกดูนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะนึกถึงบรรยากาศแถวภาคเหนือค่ะอย่างเช่นเชียงรายหรือว่าเชียงใหม่กันแน่ๆค่ะและตอนนี้นะคะแนนก็ได้มาอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าไม้ที่สำคัญนะคะมีลำธารสายเล็กๆไหลผ่านที่บ้านพักของแนนด้วยล่ะค่ะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าแนนอยู่ที่ไหนกันแน่และที่นี่ก็คือบ้านส้มป่าละอูหัวหินค่ะแปลกใจกันใช่ไหมล่ะคะว่าที่หัวหินเองก็มีสถานที่ธรรมชาติสไตล์เหนือแบบนี้ด้วยค่ะบ้านส้มป่าละอูหัวหินตั้งอยู่ในพื้นที่ของป่าละอูจากแยกบายพาสหัวหินปราณบุรีใช้เวลาเดินทางแค่35นาทีโดยใช้เส้นทางเดียวกันกับทางไปน้ำตกป่าละอูค่ะตัวรีสอร์ตตั้งอยู่บนเนินเขามีลำธารซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีไหลผ่านตลอดที่ตะวันตกของรีสอร์ตค่ะบรรยากาศช่วงเช้าและกลางคืนจะค่อนข้างเย็นและยังสามารถสัมผัสบรรยากาศหมอกที่เหมือนกับยกทะเลหมอกมาไว้ระเบียงบ้านกันเลยทีเดียวค่ะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิที่นี่เย็นสบายเฉลี่ยอยู่ที่ 18-19 องศาและในช่วงต่ำสุดอุณหภูมิเหลือเพียงแค่13องศาเองค่ะบ้านส้มนั้นสามารถเข้าพักได้ทั้งแบบส่วนตัวและหมู่คณะค่ะโดยห้องพักจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบคือบ้านริมน้ำบ้านริมสวนและบ้านพักรวมรวมทั้งยังมีบริการเต็นท์ให้เช่าอีกด้วยนะคะซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ100คนทีเดียวค่ะมาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกซึ่งเป็นบ้านริมน้ำนะคะจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะค่ะคือห้องแฝดซึ่งประกอบด้วยห้อง Happiness และ Forget Me Not ค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือห้องเดี่ยวนะคะประกอบไปด้วยห้องหอมหมื่นลี้รักแรกพบบุษราคำพยัคฆ์หมอกบัลลังก์ทองและจันทร์กระจ่างฟ้าค่ะและส่วนที่2บ้านริมสวนค่ะซึ่งเป็นห้องแฝดนะคะประกอบไปด้วยห้องแก้วเจ้าจอมแก้วมุกดาพุทธพิชยาพุทธน้ำบุตรพุทธสามสีและพุทธชมพูค่ะและส่วนที่3บ้านพักรวมก็คือบ้านราชาวดีนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วบ้านส้มยังมีระบบกรองน้ำที่สะอาดได้คุณภาพพร้อมห้องน้ำสะดวกสบายให้บริการภายในห้องพักด้วยค่ะโดยชื่อห้องพักนั้นเป็นชื่อของดอกไม้มีกลิ่นหอมชนิดต่างๆค่ะหากห้องพักนั้นเป็นชื่อของดอกไม้อะไรก็จะมีต้นไม้ชนิดนั้นปลูกอยู่ที่หน้าห้องและมีรูปภาพอยู่ภายในด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ชอบสัมผัสธรรมชาติด้วยการพักในรูปแบบเต็นท์บ้านส้มยังมีมุมให้ได้สัมผัสถึงธรรมชาติกันจริงๆด้วยล่ะค่ะมีเต็นท์ขนาดใหญ่พร้อมให้บริการและห้องน้ำรวมค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมแล้วก็เช้าๆแบบนี้นะคะเหมาะกับการปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้วก็สูดอากาศเย็นๆค่ะหรือว่าจะออกมานั่งรถกอล์ฟชมธรรมชาติหรือว่าขับ ATV แบบนี้ก็ได้ค่ะโต๊ะพูก็เป็นอีกหนึ่งบริการในส่วนของลาวช์นะคะและรวมไปถึงโต๊ะโกและก็คาราโอเกะด้วยค่ะหากเป็นกิจกรรมช่วงกลางคืนบ้านส้มสามารถรองรับปาร์ตี้ปิ้งย่างกันภายในครอบครัวงานเลี้ยงสังสรรค์หมู่คณะพร้อมกิจกรรมการแสดงและคาราโอเกะค่ะหรืออยากชมช้างป่าก็สามารถหาชมได้ด้วยนะคะและที่ไม่ต้องกังวลใจค่ะหากคุณได้มาถึงหัวหินแล้วล่ะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้คุณสามารถวางแผนไปท่องเที่ยวและช้อปปิ้งกันได้เต็มที่เลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกปาละอูที่ห่างจากรีสอร์ทเพียงไม่กี่กิโลเมตรแวะกินสเต็กและชมไร่องุ่นได้ที่ดงวายาดหัวหินไหว้สักการะหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลออกรอบกับเพื่อนๆที่สนามกอล์ฟหัวหินเที่ยวตลาดย้อนยุคเพลินวานสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาหัวหินก็ต้องแวะเก็บภาพตลาดน้ำหัวหินและตลาดน้ำ3,000 นาม
และเวเนเซียหัวหินแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่สไตล์ยุโรปนอกจากนี้ยังมีสถานที่ให้แวะระหว่างทางที่ชะอำไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ชีฟฟาร์มและซานโตรินีด้วยล่ะค่ะทีนี้นะคะถ้าหากว่าต้องการที่จะมาหาบรรยากาศธรรมชาติเหมือนกับภาคเหนือในวันพักผ่อนของคุณแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่บ้านส้มเนี่ยนะคะเขาเหมือนกับได้ยกเชียงใหม่มาไว้ที่หัวหินเองค่ะแบบนี้ก็คงจะตัดสินใจกันไม่ยากแล้วนะคะและเสน่ห์อีกอย่างนึงค่ะเขาบอกว่าหากนักท่องเที่ยวนะคะแวะมาเยือนที่บ้านส้มในฤดูกาลที่แตกต่างกันค่ะก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศแล้วก็เสน่ห์ของธรรมชาติที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาลด้วยค่ะไม่ลองไม่รู้ถ้าไม่เชื่อแนนท้ายคุณมาสัมผัสบรรยากาศอันซีนหัวหินกันด้วยตัวเองนะคะส่วนตอนนี้พวกเราขอตัวไปเล่นน้ำกันก่อนค่ะเย้ อย่าลืมว่าหัวหินไม่ได้มีแค่ทะเลนะคะ